เดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องลีสกันหน่อยครับผมแม่เอลโลโก้มาเป็นโลบีเอลซ่าเอออ่ะก็ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาก็ในประมาณเที่ยงกว่าแล้วก็เดี๋ยวสักอีกไม่รู้กี่นาทีแหละอีก10กว่านาทีเนี่ยครับเดี๋ยวผมต้องชิ่งละอาจจะมีผมโซโล่คนเดียวต่อใช่เพราะว่าไม่ยาววันนี้ก็เดี๋ยวจะคือมีรายการกับทางพี่โต้งครับผมนะเดี๋ยวไปถ่ายเวอร์ซักแกนสปอร์ตนะครับประมาณสักเที่ยงกว่าๆนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวดิ๊กจะโซโล่ไปถ้าเกิดว่าพี่เสร็จจากพี่โต้งอ่ะนะมันประมาณสัก20นาทีแหละนะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นมาถ้าเกิดว่ายังคุยติดลมอยู่ก็เดี๋ยวมาว่ากันต่อก็เดี๋ยวอาจจะเข้า2คนต่อแต่ว่าถ้าคุยจนไม่รู้จะพูดอะไรละนี่ก็ลารายการไปได้นะอ่ะก็วันนี้พอดีคุณเจมส์นะครับพาโนเช่ไปหาหมอใช่แล้วนะโอ้ไวรัสลงกระเพาะโอ้หน้าสงสารหลานเหลือเกินนะแทนที่พ่อมันจะเป็นครับไอเช่เดินเป็นเองนะถ้าให้เจมส์เป็นอ่ะไม่ต้องห่วงไอเจมส์สบายครับนะแต่นี่แบบยาเยอะไม่ต้องกินไม่กินอยู่แล้วไอเจมส์เนี่ยนะเอาไม่อยู่วัดดีครับวัดดีครับครับนะก็เอามีเรื่องอะไรบ้างที่หนักๆเดี๋ยวก่อนนะวันนี้2เรื่องใหญ่ๆที่น่าคุยก็คือกอนซาโลอิกวาอินน่าจะมาเชลซีค่อนข้างแน่ละครับผมนะเหลือแค่เปิดตัวเพราะว่ายูเวนตุสก็พร้อมปล่อยละครับนะก็คุยกับมิลานเรียบร้อยมิลานก็ไม่ค่อยเต็มใจอยากจะใช้ต่อเท่าไหร่นะคือมิลานเนี่ยยืมตัวอิกวาอินมาจากยูเวนตุสใช่ครับจนจบฤดูกาลพร้อมออปชันซื้อขาดใช่แต่ว่าเพราะฉะนั้นเจ้าของสัญญาตัวจริงก็คือยูเวนตุสครับผมเชลซีก็ไปคุยกับยูเว่แต่เพิ่งเห็นเหมือนกันนะว่ามันไม่ค่อยมีแบบนี้นะยืมซ้อนกันเลยแบบยืมซ้อนกันใช่ยืมซ้อนกันนี่คือเหมือนว่าโอนสิทธิ์ยืมมาให้เชลซีอ่ะเหมือนทั้งทุกฝ่ายมันก็แบบโอเคกันหมดนะอันนี้พี่ไม่แน่ใจถ้าเกิดว่ามิลานไม่เต็มใจอ่ะน่าจะทำอะไรไม่ได้ป่ะนั่นน่ะสิถูกป่ะเพราะสิทธิ์ยังเป็นถือว่าเป็นของตัวมิลานยืมตูสอยู่ไม่ใช่หมายถึงไม่ใช่ดิถ้าสมมติว่าจะยูเว่อยากปล่อยให้เชลซีอย่างเงี้ยแต่มิลานบอกเฮ้ยกูยังพอใจอยู่กูไม่ให้สัญญาก็ยังมีอยู่ถูกไหมใช่เพราะสัญญามันก็ต้องยึดตามสัญญาถูกต้องอันนี้เข้าใจว่ามิลานน่าจะโอเคครับน่าจะโอเคแล้วก็น่าจะได้เงินคืนมาส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะค่ายืมเนี่ยไม่น้อยนะสิบกว่าล้านหรือไงอ่ะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมนะอีกวาอินอีสบลูครับโอ้โหตื่นเต้นนะเนี่ยถ้าอีกวาอินมาจริงนั่นน่ะสินะเราแชร์กันแป๊บนึงนะส่วนผลบอลไหมพี่กุยเมื่อคืนนี้ใน FA Cup ก็มีซัมตันกับดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับแล้วก็เป็นดาร์บี้เคาน์ตี้ที่ชนะจุดโทษไป5ประตูต่อ3นะฮะต่อเวลาก็แล้วยังเสมอ2ประตูต่อ2โหแล้วดาร์บี้นะครับมันได้2ประตูในช่วง20นาทีสุดท้ายดาร์บี้เหรอใช่ครับนี่ดาร์บี้นี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะมาตีใครแตกนาที76แล้วก็มาตีเสมอนาทีที่82ครับแล้วก็มาชนะจุดโทษอีกอย่างฮะส่วนในสเปนครับเรอัลมาดริดแพ้อีกแล้วครับแพ้แต่ว่าายังดีที่เข้ารอบนะครับแพ้เลกาเนสนะครับแพ้ 0-1 เซบียาก็แพ้เหมือนกันเซบีย่าแพ้บิลบาว 0-1 เหมือนกันนี่ก็เข้ารอบเหมือนกันขณะที่แอตเลติโกมาดริดครับทำได้แค่เสมอกับจิโรน่า 3-3 ตกรอบตราหนีไปแล้วแพ้ไม่ได้ตกรอบบอลสเปนบอลถ้วยนี่เขาเตะกันเย่าเยือนนะมันเปลืองแรงเหมือนกันนะใช่ครับโปรแกรมมันเยอะเลยหลังๆมันคือส่วนใหญ่เขาเตะกันนัดเดียวกันแล้วอ่ะครับใช่ไหมมีสเปนเนี่ยก็ยังเตะเย่าเยือนกันอยู่นะส่วนอิตาลีซุปเปอร์คัพที่ไปเตะกันที่ไหนนะเจด้าซาอุดิอาระเบียครับผมยูเวนตุสชนะมิลานไป 1-0 ชนะอีกแล้วนี่คริสเตียโนโรนัลโดยิงประตูโทนมงเป็นลูกมงปานิชเปิดโอ้โหน้ำหนักจังหวะวิ่งจังหวะเปิดนี่เป๊ะเลยอ่ะมันแบบต้องใช้ VR ดูอ่ะปรากฏว่าไม่ล้ำนะเพราะว่าถ้าดูเผินๆนี่ผู้ช่วยผู้สินก็เก่งนะเขามองทันว่าไม่ล้ำแต่ว่าพี่คิดว่าเขาไม่ยกธงอ่ะคือจังหวะก้ำกึ่งแบบนี้ให้ VR ช่วยดีกว่าครับนะโอ้โหนะก็เป็นลูกประตูโทนเป็นลูกหม่งของโรนัลโดบอลในประเทศกินหมดอ่ะนะ
ถูกต้องมาตรฐานในประเทศอะยูเวนตุสเขาคือเขาแบบเหนือกว่าชัดเจนเนาะเขาล้ำไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเขาไปลุ้นแชมเปี้ยนลีกแล้วนะก็อ่ะทักทายแฟนๆหน่อยนะครับคุณเสือโจ๊ดบอกว่ามาแล้วยุงทองของบิโย่งยินดีต้อนรับลีสนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะลีสตอนนี้มันน่าตื่นเต้นใช่ไหมสี่แต้มนำเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับแล้วก็นอริชเชฟยูกับนอริชนี่แต้มเท่ากันนะอันดับ3เป็นนอริชอันดับ4เวสต์บรอมวิชอันดับ5มิดเดิลสเบอร์อันดับ6ดาร์บี้ครับนะ3 4 5 6ก็เป็นพื้นที่เพลย์ออฟ7บริสตอลซิตี้8เบอร์มิงแฮม9นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะก็มีหลายทีมนะที่เรียกว่าคุ้นหูแฟนบอลบ้านเราอะใช่ป่ะครับ QPR แอสตันวิลล่าแบล็กเบิร์นสโตกเชฟฟิลด์เวนส์เดย์พวกนี้มีใครอีกมิลวอลอิปสวิชโบตันอิปสวิชโบตันนี่บวยกับรองบวยอ่ะหนักเหมือนกันนะโบตันนี่ไปไกลนะโบตันหล่นไปซันเดอร์แลนด์นี่ไม่อยู่นี่แล้วไปแล้วใช่ไหมซันเดอร์แลนด์หล่นไปอีกแล้วไม่ใช่เหรอหล่นไปอีกแล้วหูเหลือเชื่อนะเนอะแบบเร็วมากอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บก็แต่ว่าตอนนี้อดีตโค้ชซันเดอร์แลนด์มาร์ตินโอนีลก็ไปทำฟอร์เรสต์ละฟอร์เรสต์แต่งตั้งละนะผมมาทุกวันนะครับเดี๋ยวเอาเมียน้อยจากเกาหลีไปฝากครับเฮ้ยโหเหรอเอแม่คุณดาติ้งหนองนี่ถือว่ามีใจอารีนะครับผม52ครับคืออะไรอ่ะดิไม่เก็ตเหมือนกันสิริพงษ์52โผล่มาไลค์ครับแล้วแชร์ไว้ฟังฮัลโหลอ๋อฮัลโหลโอเคครับโอเคฮัลโหลครับถ้าผมเป็นฟิลโจนส์ผมจะไปบอก DKR ว่าที่มึงเก่งขนาดนี้รู้ไหมเพราะใครกองหลังช่วยปั้นเติมทีแต่ DKR เหนียวจริงนะเหนียวดิเมื่อวานนี้มีถกกันกับพี่ติว่าใครเป็นผู้รักษาประตูที่ดีสุดระหว่างในยุคนี้แล้วก็ตลอดกาลอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีเรื่องของปีเตอร์เช็คมาอ๋อปีเตอร์เช็คก็จะอำลาแขวนถุงมือใช่ไหมจบซีซั่นนี้ใช่ไหมแล้วเป็นไงได้บทสรุปไหมก็มีแค่ปีเตอร์เช็คซีแมนแล้วก็ชไมเคิลที่แบบเป็นท็อปของดูแบบภาพรวมในพรีเมียร์ลีกของลีกใช่ป่ะของพรีเมียร์ลีกใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดูเรื่องความสำเร็จอะไรด้วยประกอบด้วยนะครับผมเช็คเขาถือสถิติไอ้นี่อยู่ดิต้องเยอะใช่ไหมไอ้ที่เยอะสุดอะไรเงี้ยใช่ก็นะแต่ถ้ามีไหมพี่กุยมีคนอื่นอีกไหมนอกจากเช็คชไมเคิลแล้วก็ซีแมนเพื่อในทั้งหมดตั้งแต่พรีเมียร์ลีกมาเนี่ยมันก็คงต้องยกให้ชไมเคิลนะในมุมมองพี่นะครับชไมเคิลเบอร์หนึ่งนะครับเช็คนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมท็อปทรีต้องติดนะปีเตอร์เช็คนะอุ้ยพูดถึงมีประตูดีๆหลายคนนะพรีเมียร์ลีกอ่ะพวกฟันเดอร์ซาพวกอะไรพวกเนี้ยเยอะเลยเดคอาร์นี่ก็ต้องท็อป5ก็ต้องติดครับนะอาริโซนก็กำลังขึ้นมามันเพิ่งฤดูกาลแรกปีแรกใช่ป่ะตกลงไทยเจอใครสามทุ่มวันอาทิตย์นี้ครับไทยกับจีนนะครับเจอจีนพี่ว่าดีกว่าเกาหลีเยอะเนอะเพราะจีนเนี่ยหูเล่ยเขาเจ็บหูเล่ยเบอร์7ที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมตอนเนี้ยเจ็บน่าจะเล่นไม่ได้แล้วเหมือนหายวาระขณะที่เกาหลีใต้นี่ไปได้ซนมาอีกใช่ป่ะเพราะนั้นมันยิ่งสวนทางแล้วเกมเมื่อวานก็พี่ก็นั่งดูอยู่นะเกาหลีใต้ก็มาตรฐานเขาเหนือกว่าเจอจีนดีละมีลุ้นพี่ว่าด้วยกำลังใจตอนเนี้ยโมเมนตัมตอนเนี้ยครับเรามีลุ้นเลยนะถูกต้องโอ้โหถ้าเข้ารอบเข้ารอบ8ทีมนะคือจริงๆมาถึงรอบนี้ก็โอเคแล้วนะเอามาแล้วเหรออ่ะเดี๋ยวถ้าเข้ารอบ8ทีมเนี่ยเจออิหร่านหรือตบครับตบเท้าเข้ารอบรองเลยเราเนี่ยตบเท้าเข้ารอบรองอืมอืมโดก็ตบนะสิเฮ้ยไม่หรอกแหมก็บอลไว้กันได้นะดิแต่เดี๋ยวผ่านจีนก่อนนะครับครับอ่ะก็เดี๋ยวดิ๊กเอาพอเผื่อเป็นข้อมูลเผื่อเป็นข้อมูลแล้วเดี๋ยวพี่ลงไปถ่ายรายการกับพี่ต้งก่อนได้นะก็ดิ๊กก็ไปเรื่อยๆนะไม่จำเป็นต้องรีบหรอกครับผมถ้าพี่เสร็จแล้วพี่ขึ้นมาก็มาคุยกันต่อก็ได้ได้นะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวแป๊บนึงนะครับไปถ่ายกับพี่ต้งก่อนผมจะเน้นเป็นคุยตอบคอมเมนต์แล้วกันนะครับแล้วจะหนีไปนะฮะคุณต้าสวัสดีครับอาจารย์กุ๋ยพี่ดิ๊กสวัสดีครับนัดต่อไปลิเวอร์พูลกับซิตี้ใครเตะก่อนกันนะครับแล้วใครเจอใครสักครู่เดียวนะครับผมเช็คให้นะฮะ
โปรแกรมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับเตะวันที่19ก็คือเสาร์นี้นั่นเองลิเวอร์พูลเตะก่อนนะครับลิเวอร์พูลเตะ4ทุ่มตรงเจอกับคริสตัลพาเลซลิเวอร์พูลเล่นในบ้านนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะบุกไปเยือนฮัดเดอร์สฟิลด์ทาวน์นะครับวันอาทิตย์2ทุ่มครึ่งลิเวอร์พูลเตะก่อนมีโอกาสที่จะเพิ่มช่องว่างเป็น7คะแนนชั่วคราวนะครับส่วนโปรแกรมถัดจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวมีกลางสัปดาห์หน้าด้วยนะฮะวันพุธเนี่ยเตะเพียบเลยคืนวันพุธนะครับซิตี้ไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับส่วนลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเจอเลสเตอร์ซิตี้น่าสนใจนะครับโปรแกรมถือว่ามีโอกาสที่ทั้ง2ทีมเนี่ยจะสะดุดได้เหมือนกันหมดเลยนะฮะยกแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ลิเวอร์ซิตี้ผมขอแค่ลีกครับ FA ครับแชมเปี้ยนส์ลีกเอาแค่นี้พอครับไม่ขอเยอะโอ้คุณเลสลีย์อันนี้ไม่เยอะเลยฮะโหนี่เยอะเลยครับแต่ว่าซิตี้ก็อยู่ในทุกเส้นทางเลยครับซึ่งเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเองเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้แล้วนะครับตอนที่ลิเวอร์พูลตกรอบ FA ครับไปเนี่ยก็มีนักข่าวไปถามว่าลิเวอร์พูลได้เปรียบกว่าซิตี้หรือยังตอนนี้เนี่ยเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเตะน้อยกว่าแล้วตกรอบไปแล้วรายการหนึ่งเป๊ปบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่สำหรับตัวเขาเนี่ยไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเขาต้องการลุ้นทุกแชมป์ในเมื่อแมนซิตี้เองเป็นทีมใหญ่เป็นทีมที่ลงทุนมีเยอะขนาดทีมของเขาเนี่ยมันไม่ธรรมดาใช่ไหมสำหรับซิตี้นะครับก็ต้องเน้นทุกถ้วยอยู่แล้วนะครับยืนยันว่าเน้นทุกถ้วยสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคิดว่าแฮร์รี่วิลสันดาวรุ่งลิเวอร์พูลที่ดาร์บี้ยืมตัวในฤดูกาลหน้าพอขึ้นมาเป็นตัวเลือกในแนวรุกให้ลิเวอร์พูลหรือยังส่วนตัวผมนะไม่ค่อยได้ดูเขาเท่าไหร่นะครับแต่เชื่อว่าด้วยความคาดหวังของลิเวอร์พูลแล้วก็เจอร์เอ็นคล็อปเองถ้าเกิดยังไม่ต่อสัญญาใหม่เนี่ยเท่ากับว่าจบซีซั่นนี้เจอร์เอ็นคล็อปเหลือสัญญาแค่ปีเดียวหรือว่า2ปีนี่แหละผมว่าเขาอาจจะยังแล้วถ้าเกิดยังไม่ได้แชมป์ด้วยเนี่ยผมว่าโอกาสยังน้อยมากที่จะดันดาวรุ่งขึ้นมานะครับเพราะว่าแนวรุกก็ยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะ3ตัวหน้าเห็นข่าวเอเมรี่อยากขายโอซิลพอมีความเป็นไปได้มั่งไหมครับที่ลิเวอร์พูลจะซื้อผมว่ายังยากมากนะครับเพราะว่าข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เองเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นจับโยงไปเท่าไหร่นะครับส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยในยุคของเจอร์เก้นคล็อปผมว่าระบบเขาไม่ได้ต้องการเพลย์เมคเกอร์หลังกองหน้าคือโอซิลเนี่ยเล่นในตำแหน่งเดียวเลยนะเท่าที่ผมดูมาตลอด 3-4 ปีเนี่ยโอซิลจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือยืนอยู่หลังกองหน้านะครับไม่ใช่ยืนแบบปีกซ้ายปีกขวาซึ่งลิเวอร์พูลในระบบ 4-3-3 เนี่ยผมว่ายืนตรงกลาง1ในกองกลาง3ตัวเนี่ยไม่เหมาะแล้วเอามายืนปีกขวาซึ่งโอซิลเคยยืนอยู่บ้างเนี่ยโอซิลเล่นได้ครับแต่ว่าประสิทธิภาพมันไม่สูงสุดแล้วอย่างสไตล์ของเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยเป็นสไตล์ที่นักเตะทุกคนต้องวิ่งสู้ฟัดทั้งเกมนะครับแล้วโอซิลเล่นอย่างนั้นน่ะโอซิลไม่ใช่นักเตะที่วิ่งกระจุยอย่างนั้นนะครับมันไม่เหมาะต่อให้ลิเวอร์พูลได้ตัวไปเนี่ยโอซิลเป็นของดีก็จริงแต่ว่ามันไม่เหมาะกับรูปแบบการทำทีมของเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเข้ากันนะครับถ้าลีกใหญ่ยุโรปลีกไหนโกเก่งมากที่สุดผมว่าตอนนี้ก็คงต้องเป็นพรีเมียร์ลีกนะพรีเมียร์ลีกคุณสิริพงษ์ถามผมมาว่าเชียร์ทีมอะไรผมเชียร์อาร์เซนอลนะครับผมอยู่เป็นเพื่อนคุณดิ๊กเองครับสู้ๆขอบคุณมากครับคุณภูสิทธิ์ครับคุณภูสิทธิ์โคกซ่าแสดงว่าชอบทานโค้กใช่ไหมฮะแล้วอย่างนี้เป๊ปซี่ไหวไหมฮะหรือว่าไม่กินเลยนี่คุณสักกรินนะครับชมจากอุดรธานีครับสวัสดีครับคุณดิกสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับแมนยูจะเอากุลิบาลีจากนาโปลีจริงหรือเปล่าครับผมว่าเรื่องจริงนะที่แมนยูสดเนี่ยแต่ว่านาโปลีเนี่ยเคี่ยวมากนะครับเดลอเรนติสเนี่ยประธานสโมสรเขาเนี่ยเคี่ยวมากนะครับแล้วเขารู้ว่ามันมีหลายทีมสนใจคุลิบาลีแล้วคุลิบาลีเองเพิ่งจะต่อสัญญาไปด้วยผมว่าถ้าจะย้ายทั้งทีเนี่ยค่าตัวเนี่ยคง
น้องๆเฟอร์กิวฟันได้แน่ๆนะครับ60 70เผลอๆจะ80ด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งเดลอเรนติสเองเคยแบบเปรยๆไว้แล้วว่ามันระดับ80ล้านปอนด์นะครับต้องดูกันว่าถ้าอยากได้จริงๆไปคุยกันแล้วเนี่ยมันยังลดค่าตัวได้ไหมถ้าเกิดลดไม่ได้เนี่ยผมว่าไอ้ค่าตัวระดับนั้นเนี่ยแมนยูก็คงไม่เอานะครับเพราะว่าไปซื้อคนอื่นที่มัน50ล้านเนี่ยโหมีดีๆกว่านี้เยอะ คุณกฤตบอกว่าวันไหนจะมาเยอะก็3 4คนก็มีถูกต้องครับวันนี้มันจังหวะมันไม่ได้จริงๆมันเลยมาแค่คนเดียวนะครับพี่กุ๋ยก็มีจัดรายการส่วนพี่เจมส์ก็มีไปโรงพยาบาลนะครับเพราะจริงๆผมมีทีมงานเข้ามานะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสะดวกเข้ามาแจมด้วยไหมนะฮะคุณผู้สิทธิ์ถามผมว่าคุณดิ๊กครับจัดรายการคนเดียวเนี่ยครั้งแรกหรือเปล่าครับหรือว่าเคยจัดแบบนี้มาแล้วถ้าเกิดไลฟ์สด Facebook เนี่ยไม่เคยนะครับไม่เคยคนเดียวเลยแต่ถ้าเกิดรายการทางทีวีเนี่ยมีบ่อยครับมีจัดรายการคนเดียวบ่อยนะฮะโดยเฉพาะเวลาออกไปคนเดียวก็ต้องออกไปคนเดียวนะครับหมายถึงว่าเป็นพิธีกรคนเดียวอะไรอย่างนี้นะฮะคุณบีบีสนใจจะมาเป็นหนึ่งในเดี๋ยวว่าอ๋อโอเคครับข่าวคู่ที่มีโอกาสไหมครับผมว่ามีแต่ว่ายังน้อยอยู่นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยพี่เจมส์เคยพูดไปบ่อยมากว่าโอเคช่วงนี้คูตินโญ่ไม่ค่อยได้ลงเล่นก็จริงแต่ว่ามันเป็นเหตุผลที่เข้าใจได้เพราะว่า3แนวรุกเนี่ยมันค่อนข้างลงตัวมากๆแน่นอนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยเป็นลุยส์โซเลสปีกขวาลงมาเนี่ยหรือกองหน้าฝั่งขวาเนี่ยเป็นเลโอนีลเมสซี่ฝั่งซ้ายนะครับเป็นอุสมานเดมเบเล่ที่เขากำลังเข้าฟอร์มถึงแม้ว่าเรื่องนอกสนามจะมีมาให้ได้ยินกันวันเด่นวันก็ตามนะครับส่วนแนวรุกแนวรุกเนี่ยมันลงตัวแล้วทีนี้กองกลางเนี่ยมันก็เลยต้องอาศัยเป็นแบบกองกลางตัว box to box หรือว่าเป็นเชื่อมเกมมากกว่าที่จะเป็นสายตัวรุกอย่างคูตินโญ่เข้าอีกไม่งั้นมันไม่สมดุล นะครับเพราะว่าสามตัวรุกคนเนี่ยเขาไปข้างหน้าอยู่แล้วเขาไม่ลงมาช่วยคือลงมาก็น้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยตรงกลางมันต้องทำงานหนักมากซึ่งคูตินโญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่บทบาทที่เขาถนัดเขาเล่นได้ครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยมีที่ทำได้ดีมากกว่าเขาอยู่นะครับภายในทีมณตอนนี้นะครับทำให้คูตินโญ่เนี่ยเลยหลุดไปเป็นตัวสำรองนะครับแต่ว่าเชื่อว่าตัวคูตี้เองเนี่ยน่าจะเข้าใจตรงนี้แล้วก็รอโอกาสของตัวเองอยู่เพราะว่าเขาเองก็เพิ่งมาอยู่กับบาร์เซโลนาด้วยนะครับแล้วย้ายจากกลางปีแบบนี้เนี่ยผมว่ายังโอกาสยังน้อยอยู่ยังไงก็ติดตามข่าวกันต่อไปนะครับถ้ายังมีเล่นข่าวอยู่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับคุณระวิวันนี้มาจากคนเดียวเลยเหรอครับฮาเมสมาแน่ผมบอกเลยทีมระดับตำนานแบบเปย์ของเราขนาดนี้คุณบอกว่าสุแฟนอาร์เซนอลหรือเปล่าครับคือเมื่อคืนนี้เนี่ยฝั่งไบเอิร์นมิวนิกเพิ่งยืนยันว่าไม่มีแผนปล่อยตัวฮาเมสโรดริเกสกับเรอัลมาดริดก่อนกำหนดก็คือไบเอิร์นเองมีสัญญายืมฮาเมส2ซีซั่นนะครับซีซั่นที่แล้วแล้วก็ซีซั่นนี้อีกซีซั่นหนึ่งพร้อมกับมีออปชันในการซื้อไปร่วมทีมเป็นการถาวรด้วยในช่วงซัมเมอร์พอไบเอิร์นยืนยันแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นไบเอิร์นก่อนมากกว่าที่มีโอกาสคว้าตัวฮาเมสไปร่วมทีมนะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยผมว่าน่าจะยากอยู่กับฮาเมสนะฮะถามหาเอลนีโญครับออกจากสยามสปอร์ตแล้วใช่ไหมคุณเสือโจ๊ดโจ๊ดหนองแกถามเข้ามานะครับใช่ครับคุณเอลนินโญลาออกไปสัก 2-3 ปีได้แล้วนะครับตอนนี้แกกลับบ้านที่เชียงใหม่หรือเชียงรายผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าแถบๆนั้นนะครับเจอเก้งครอปสัญญาถึง2022ครับอ๋อโอเคครับคุณดิ๊กคิดถึงเวนเกอร์ไหมครับไม่นะครับตอนนี้ผมไม่คิดถึงเวนเกอร์หมายถึงว่าคิดถึงอยากให้กลับมาคุมอาร์เซนอลใช่ไหมอันนี้ผมไม่นะส่วนตัวผมไม่นะส่วนตัวผมเองเป็นยังสนับสนุนเอเมรี่อยู่นะครับผมว่าเขามาถูกทางนะก็ยังต้องใช้เวลาอยู่นะครับมีคุณนาตาลีถามว่าพี่กุ้ยไปไหนคะมาไม่ทันตั้งแต่แรกพี่กุ้ยมีติดไปถ่ายรายการนะครับคือความจริงแล้วเนี่ยคิววันนี้ไม่ใช่คิวพี่กุ๋ยแต่ว่าเป็นคิวผมกับพี่เจมส์
ซึ่งพี่เจมวันนี้ติดธุระด่วนจริงๆเพราะว่าเจ้าโนเช่นะครับลูกชายของพี่เจมเนี่ยไม่สบายนะครับป่วยนะครับไวรัสลงกระเพาะหรืออะไรเนี่ยแหละทำให้ต้องแอดมิดนะครับนอนโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับพี่เจมเลยไม่สะดวกมาไม่ทันจริงๆวันนี้นะครับเป็นพี่กุ้ยเข้าแทนแล้วพี่กุ้ยเองก็มีคิวต้องอัดรายการด้วยทำให้พี่กุ้ยมาแจมกับผมแป๊บเดียวประมาณ10นาทีแรกเท่านี้นะครับก็โดนตามตัวไปอัดรายการเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้บอลเจอแก๊งครับไม่วิ่งบ้าเลือดแล้วนะครับซีซั่นที่แล้วเนี่ยวิ่งบ้าเลือดมากซีซั่นนี้เนี่ยลดลงเพราะว่าเหมือนระมัดระวังตัวมากขึ้นด้วยนะครับคือเล่นเกมรุกบ้าคลั่งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ผลดีไปซะทุกอย่างนะครับแต่ว่าโอซิลก็ยังไม่เหมาะกับลิเวอร์พูลอยู่ดีผมว่านะเอาคุณบุษิตบอกว่าชอบกินเป๊ปซี่มากกว่าครับไม่ชอบกินโค้กเลยแล้วไงทำไมชื่อ Facebook เป็นโค้กซ่าล่ะครับหรือว่ามันมีความหมายแฝงอะไรหรือเปล่าอ่ะถ้าไม่สะดวกตอบไม่เป็นไรนะครับส่วนตัวผมเองก็ชอบกินสีน้ำเงินมากกว่าสีแดงเหมือนกันรู้สึกว่าสีน้ำเงินมันหวานกว่าไหมส่วนสีแดงเนี่ยมันจะออกซ่ามากกว่าในส่วนตัวผมนะแต่บางคนก็สลับกับผมนะบางคนบอกว่าสีแดงหวานกว่าสีน้ำเงินซ่ากว่าอะไรอย่างนี้นะคุณณัฐพลบอกว่าผมรออีกวาอินอยู่ครับตามรายงานเนี่ยบอกว่าศุกร์นี้พรุ่งนี้นั่นเองนะครับน่าจะชัดเจนแล้วว่ายังไงส่วนตัวผมเชื่อว่าอีกวาอินมาแน่ครับเพราะว่าหลายๆสื่อเล่นข่าวอย่างนั้นโดยเฉพาะนักข่าวดังอย่างฟาบริซิโอโรมาโน่นะครับรายงานแล้วนะครับว่า agreement เนี่ยการตกลงสัญญาเนี่ยได้บรรลุเรียบร้อยแล้วระหว่างยูเวนตุสกับเชลซีนะครับก็จะยืมตัว6เดือนพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดหลังจบซีซั่นนี้นะครับมันมีออปชั่นอีกออปชั่นนึงนะครับคือยืมตัวออปชั่นแรกก็คือข้อเสนอแรกก็คือยืมตัว6เดือนหรือว่าจนจบฤดูกาลนี้จากนั้นเนี่ยในช่วงซัมเมอร์เนี่ยเชลซีมี2ออปชั่นก็คือจะซื้อขาดหรือว่าจะยืมตัวเพิ่มอีก1ฤดูกาลอันนี้เป็นออปชันของเชลซีนะครับเฮ้ยถือว่าเชลซีมีทางเลือกค่อนข้างเยอะมากนะครับในการคว้าตัวอีโกอินไปร่วมทีมเพราะเอาตรงๆนะครับอีโกอินเองก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะคือถ้าเกิดจบซีซั่นนี้6เดือนเนี่ยเชลซีดูแล้วเนี่ยไม่เวิร์คหรือว่ามันก้ำกึ่งว่าเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยเชลซีมีโอกาสที่จะยืมตัวต่อยืมตัวไปใช้งานต่ออีกหนึ่งฤดูกาลเพื่อดูจริงๆว่าเอ๊ะตกลงอีโกอินยังไหวไหมแล้วค่อยว่ากันว่าจะซื้อไม่ซื้ออีกทีนึงเนี่ยผมว่าถ้าเกิดข้อเสนอเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยผมว่าเชลซีถือไพ่ที่ดีมากๆดูทรงแล้วยูเว่คงไม่เอาแล้วนะครับสำหรับอีโกอินนะครับพร้อมปล่อยแบบสุดๆเลยนะครับขณะที่อาบาโรโมราต้าฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังก็ยืนยันเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยย้ายไปร่วมทีมแอตเลติโกมาดริดแล้วนะครับเหลือแค่เจรจารายละเอียดสุดท้ายเล็กน้อยนะครับก็น่าจะสวนทางกันนะฮะหมายถึงว่าอีโกอินไปอีโกอินมาแล้วก็มูราต้าไปนะครับแต่ว่าไม่ได้สวนทางทีมเดียวกันคือมอร์ต้าเนี่ยไปแอตเลติโกมาดริดนะครับส่วนอีโวอินเนี่ยมาเชลซีจากยูเวนตุสนะฮะวันศุกร์นี้ครับพรุ่งนี้แล้วนะครับที่เขาคาดว่าจะเป็นวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับดีลนี้เพราะว่าเอาข้อตรงๆเนี่ยเวลาตลาดนักเตะมันก็เหลือน้อยลงเข้าไปทุกทีแล้วนะครับไม่ถึง2อาทิตย์เต็มๆด้วยซ้ำคุณก้องบอกว่าแมนยูไม่น่าเสริมตลาดนี้แน่ๆเลยครับผมก็ว่างั้นนะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยผู้จัดการทีมก็ยังเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะได้คุมทีมต่อแบบถาวรหรือเปล่าคือถ้าเกิดที่ซื้อมาตอนนี้เนี่ยเป็นคนที่โซชาอยากได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าช่วงซัมเมอร์ผู้จัดการทีมคนใหม่ที่เข้ามาจริงๆเนี่ยแล้วมันไม่ใช่โซชาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปซ้ำรอยเดิมๆหรือเปล่าเหมือนที่มูรินโญ่เคยบ่นไว้ว่าคนนี้ผมก็ไม่ได้อยากได้อะไรอย่างนี้มาทำทีมผมว่านะถ้าเกิดแมนยูจะทุ่มจริงๆเนี่ยมันต้องชัดเจนก่อนว่าผู้จัดการทีมคนใหม่เป็นใครแล้วค่อยทุ่มไปเลยดีกว่าซีซั่นนี้ผมว่า
ช่วงที่เหลืออยู่เนี่ยมันผมว่าแมนยูได้แต่ประคองแล้วแหละประคองเขาตอนนี้จริงๆก็มีลุ้นท็อป4นะครับถูกไหมผมว่าตามหลังเชลซี3แต้มอย่างเงี้ยมันลุ้นท็อป4แต่ว่าจะให้ทุ่มเสริมตั้งแต่เดือนมกราคมเลยไหม1ซื้อตอนนี้มันแพงแน่นอนแล้วมันของดีมันก็ยากด้วยผมว่าแมนยูยังไม่เสริมรอผู้จัดการทีมที่มันชัดเจนกว่านี้แล้วค่อยทุ่มช่วงซัมเมอร์ดีกว่าผมว่าผมคิดอย่างนั้นนะวันนี้โคเซ่กลับไปตัวเล็กเหมือนเดิมแล้วนะครับใช่ครับนั่งหน้าโคเซ่เขินนะครับแสดงว่าขาดของจากโค้ชแอคแน่นอนเลยนะครับช่วงนี้นี่ตาค้ำๆไปนะฮะคงไม่ได้นอนโคเซ่ขาดของหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคุณปวสุถามต่อนะครับว่าเอเมรี่จะปรับเปลี่ยนแผนการเล่นบ้างไหมครับคุณรวิแล้วเมื่อไหร่จะดรอปเกวนดูซี่ครับผมเอมิลี่เองเนี่ยพยายามใช้อยู่ 2-3 แผนในช่วงหลังนะครับแผนแรกก็คือกองหลัง3คนแล้วก็ตรงกลางเนี่ยอัดแน่น 3-4-3 แล้วก็มี 4-3-2-1 รวมไปถึง 4-3-3 ก็มีบ้างนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดตัวหลักๆครบจริงๆเนี่ยผมว่าเอมิลี่น่าจะชอบระบบกองหลัง3คนมากที่สุดเพราะว่าฟูลแบ็คทั้ง2ข้างเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ครบๆจริงๆซึ่งล่าสุดเนี่ยกลับมาหมดแล้วเบเยรินก็กลับมาแล้วนะครับผมว่าแผน 3-4-3 น่าจะเป็นระบบที่เอมิลี่ชอบที่สุดซึ่งมันก็ยอมไปถึงเรื่องของเมสุตเออร์ซิลนะครับเพราะว่าโอซิลเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าโอซิลเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือยืนตรงกลางหลังกองหน้าแล้วมีกองกลางอีกชั้นหนึ่งคอยดูแลเรื่องเกมรับโอซิลเนี่ยไม่ต้องดูแลเรื่องเกมรับไม่ต้องพะวงเรื่องเกมรับรอบอลจากเพื่อนแล้วก็สร้างสรรค์เกมรุกให้กองหน้าหรือว่าปีที่เติมขึ้นนั้นเรื่องของเกมรับเนี่ยโอซิลเขาทำได้ไม่ดีอยู่แล้วอ่ะได้เห็นมาตลอดนะครับก็มันเลยไม่เข้ากับระบบที่เอเมรี่ชื่นชอบที่สุดเพราะว่าเหตุผลที่เอเมรี่พยายามบอกว่าโอซิลยังไม่ฟิตโอซิลไม่ได้เล่นเพราะว่าแท็กติกเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นจริงๆครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่านั่นแหละโอซิลโอกาสย้ายทีมสูงมากยิ่งเอาไปรวมกับข่าวที่บอกว่าอาร์ซอนไม่มีงบประมาณในการซื้อนักเตะเลยมกรานี้ได้แค่ยืมที่เอเมรี่พูดนะครับมันยิ่งแบบผมว่ามันยิ่ง make sense มากขึ้นอีกว่าโอซิลค่าเหนื่อย 300,000 กว่าเนี่ยต่อสัปดาห์เนี่ยสูงที่สุดภายในทีมเนี่ยถ้าเกิดปล่อยตัวออกไปได้เนี่ยอาร์ซอนจะได้งบประมาณมาก้อนหนึ่งซึ่งผมว่ามันเพียงพอให้เอเมรี่ไปซื้อนักเตะหรือว่าเอาไปทำอย่างอื่นได้มากกว่าในการเก็บนักเตะที่เอเมรี่เองไม่คิดว่าไม่ได้เข้ากับระบบทีมอยู่แล้วนะครับผมว่ามีโอกาสสูงส่วนเกนดูซี่เนี่ยผมว่าเป็นนักเตะที่ดีนะครับอายุแค่19ปีแต่ว่าเรื่องของกระดูกเนี่ยเขายังไม่ถึงถ้าเกิดจะยึดตัวจริงเลยเนี่ยมันยังเร็วไปหน่อยก็คงต้องดรอปบ้างหลังๆแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยที่เป็นตัวจริงเนี่ยแล้วตอร์เรล่าเป็นตัวสำรองเนี่ยผมสังเกตตอร์เรล่ามาสักพักแล้วนับตั้งแต่เกมกับลิเวอร์พูลแล้วนะครับเขาฟอร์มดรอปลงไปขณะที่เกนดูซี่เขาไม่มีขึ้นไม่มีลงเขาแบบเขาเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆน่าจะเป็นเหตุผลที่เอมิลี่เลือกใช้เกนดูซี่ลงไปก่อนคือถ้าเกิดจะมองว่าเป็นการกดดันให้ตอร์เรล่าเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เป็นตัวจริงต่อไปเนี่ยไม่ได้นะคุณก็ต้องมีหลุดไปโดนสำรองบ้างเหมือนกันก็ต้องไปทำฟอร์มมาไปอัพผลงานมาอย่างนี้อาจจะเป็นเหตุผลนี้นะส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นเกนดูซี่อาจจะมีไว้กดดันตอร์เรล่าหรือว่าชาก้ามากกว่าที่จะเป็นยึดตัวจริงอยู่แล้วนะครับคุณปอนถามว่าคิดถึงมูรินโญ่มั้ยครับมูรินโญ่เนี่ยเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งนะครับแต่ว่าอย่างที่รู้กันนะครับคือเขาเก่งแค่ช่วงๆนึงอ่ะด้วยแท็กติกของเขาเวลาไปคุมทีมใหญ่ที่สร้างมานะครับทีมใหญ่ๆเนี่ยนักเตะมันก็จะดีๆอยู่แล้วถูกไหมฮะนักเตะดีๆที่ว่าเนี่ยก็คือนักเตะประเภทเกมรุกซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดเชลซี2รอบอินเตอร์มิลานคือพอนักเตะที่ถนัดเล่นเกมรุกแล้วมาเล่นเกมรับตามปรัชญาของมูรินโญ่เนี่ยโอเคปีแรก2ปีแรกเนี่ยเขาอาจจะทนเล่นไม่ได้แต่พอสักพักเนี่ยเข้าสู่ปีที่3แล้วเนี่ยหลายๆคนผมว่าเฮ้ย
กูก็ไม่ไหววะถ้าเกิดจะเล่นต่อไปแบบนี้เนี่ยมันอึดอัดระบบมูลนิยมมันอึดอัดมันเลยเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นคำสาปเป็นแบบเรียกว่าไงอ่ะเป็นมูรินโญ่ได้แค่3ปีไม่เกินนั้นถ้าเกิดคุมทีมใหญ่มันเลยเป็นรูปนี้นะครับคุณบาวุสุบอกว่าไปถ่ายรายการ World Soccer and Sport แน่เลยกับพี่ต่อต้องถูกต้องครับพี่กุยไปถ่ายรายการนะครับนี่คุณบาสก็บอกว่าเครื่องดื่มสีน้ำเงินเหมือนกันผมก็ชอบเหมือนกันถูกต้องครับสีน้ำเงินหวานกว่าเลยชอบสงสัยพ่อแม่ผมชอบกินสีแดงมากกว่าครับก็เลยอ๋อเป็นชื่อเล่นใช่ไหมครับอ๋อถูกต้องครับเหมือนกันเลยอ๋อคุณโค้กเลยครับอ๋อผมว่าสีน้ำเงินซ่ากว่านะครับคุณดิ๊กแต่น่าทึ่งตรงที่ทั่วโลกยอดขายสีแดงจะดีกว่าสีน้ำเงินทั้งหมดยกเว้นในไทยใช่ๆผมเคยได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกันเหมือนการตลาดเขาดีกว่าไหมทั้งที่สีน้ำเงินเนี่ยเขาก็มีช่วงหนึ่งที่เขาทุ่มเรื่องของการตลาดเยอะมากดูได้จากพวกพรีเซนเตอร์ที่เป็นนักฟุตบอลนะครับเดวิดเบ็คแฮมคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้ดูโฆษณาที่รวมเอานักฟุตบอลไปทำโฆษณาเจ๋งๆเยอะมากนะครับของเครื่องดื่มสีน้ำเงินนะแต่ยุคหลังๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะหรือว่าผมตกอะไรไปหรือเปล่าแต่ว่าไม่ค่อยมีนะครับสำหรับเครื่องดื่มสีน้ำเงินนะหลังๆนี่หายไปนานมากนะหรือว่ามีใครเห็นตัวล่าสุดเป็นตัวไหนบ้างยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาบอกผมได้นะครับแมนยูผมช่วงนี้เจอใครก็ได้นาทีนี้กำลังพีคอยากเจอหงไวๆอยากตัดแต้มพร้อมมากขำๆนะครับผมโอซิลถ้าย้ายไปทีมไหนน่าจะดีครับโอซิลเนี่ยผมเชียร์ให้เขาไปอิตาลีนะยิ่งบอลที่มันเดินทางช้าในอิตาลีเนี่ยมันน่าจะทำให้โอซิลเนี่ยได้เปรียบเพราะเขาได้สร้างสรรค์เกมได้ดีนะครับแต่ว่าในอิตาลีเหรอยูเวนตุสก็ไม่เชิงใช้ระบบตัวทำเกมหลังกองหน้านะคิดยากเหมือนกันโอซิเวนก็ไม่ค่อยมีข่าวนะครับตอนนี้คุณมินเข้ามาทักทายสวัสดีครับผมปืนสิงใครดีกว่ากันครับชั่วโมงนี้คุณณัฐพงษ์ถามเข้ามาผมว่าเชลซียังดีกว่านะเชลซีเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการจบสกอร์แต่ว่าเกมรับเขายังปึกอยู่อ่ะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลเกมรับแย่เกมรุกก็ยังไม่ดีเท่าไหร่คือตรงนี้เนี่ยเลยทำให้เชลซีเนี่ยดูดีกว่าตรงที่มีเกมรับที่คือถ้าเกิดไม่ชนะก็ยังไม่แพ้สำหรับเชลซีนะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยล่าสุดก็แพ้ไปแล้วนะครับคือเกมรุกหลังๆเนี่ยก็ดูประสิทธิภาพลดลงไปขณะที่เกมรับก็แย่อยู่แล้วมันเลยไม่มีอะไรบาลานซ์เลยนะครับคุณเต้าจังบอกว่ามาติดน่าจะพร้อมกลับมาลงเล่นคู่ฟานไดค์ในตำแหน่งเซนเตอร์ในเกมกับคริสตัลพาเลซสุดสัปดาห์นี้ถูกต้องครับคือเขากลับมาซ้อมแล้วนะครับตามรายงานเนี่ยก็น่าจะกลับมาลงเล่นได้ไม่มีปัญหานะครับสำหรับสุดสัปดาห์นี้โอซิลไปบาเยิร์นไหมครับโอซิลกับบาเยิร์นเนี่ยเหมือนเขาไม่ค่อยโอเคกันเอ้านี่ครับคุณตังกลับมาแล้วนะครับโอ้ย เป็นไงฮะอ่ะก็ลากันตรงนี้เอาละฮะตอบไปถึงไหนละตอนนี้มีคนถามเข้ามาเรื่องโอซิลค่อนข้างเยอะเอ้ยพี่ว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งที่อาร์เซนอลขาดจริงๆนะหมายถึงเบอร์10เพลย์เมคเกอร์ตัวที่จะปล่อยบอลน่ะอาร์เซนอลขาดคิลเลอร์พาสแบบเนี้ยใช่แต่ว่าผมเคยคุยกับพี่บอลไปละเป็นไงบ้างเหตุผลจริงๆแล้วเนี่ยคืออุไนเอมิลี่เนี่ยเท่าที่ดูมานะครับเขาชอบระบบ3-4-3มากคือถ้าเกิดตัวฟูเนี่ยเขาใช้3-4-3ทุกเกมแล้วทีนี้เนี่ยพอ3-4-3เนี่ยมันไม่มีเพลย์แมคเกอร์ที่ไปยืนอยู่หลังกองหน้าตรงนั้นไอ้3ตัวหน้าก็ยืนเหมือนเชลซีใช่ใช่เหมือนอาซาเปโดแล้วก็มีตัวทําหน้าอย่างงี้ถ้าว่าจะเป็นแบบมาคีตายานกองหน้าก็อาจจะเป็นลากาเซตโอบาโอบาอะไรอย่างเงี้ยปีกซ้ายก็จะเป็นคือเค้ายืนระบบโอบาไปก็จะเป็นอีโวบี้ซึ่งต้องเล่นวิงแบ็คถูกป่ะใช่วิงแบ็คจะเป็น4-3-3อ่ะวิงแบ็คเป็น3-4-3ก็คือมีวิงแบ็คคนหนึ่งใช่แ
แล้วไอ้ตัวบนด้านซ้ายใช่ไหมก็ตำแหน่งของอาซาแบบนั้นอ่ะซึ่งเขาก็เคยใช้โอซิลแล้วนะแล้วโอซิลมันไม่เหมาะคือยึดระบบเป็นหลักแต่เนี้ยพี่โอเคก็โค้ชแต่ละคนมีระบบของตัวเองใช่ไหมแต่ว่าเราดูเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเสียดายของคือคนที่จะปล่อยบอลแบบคิลเลอร์พาสของอาร์เซนอลเนี่ยพี่ว่าในทีมเนี่ยมันมีแค่2คนก็คือมาคิทยานกับโอซิลแต่ว่ามาคิทยานตอนนี้เจ็บใช่ป่ะเจ็บยาวเลยใช่ไหมกลับมาซ้อมแล้วแต่ว่าออยังต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงยังเพิ่งเข้ายิมอยู่เลยทีเนี้ยมันก็ต้องวัดใจอ่ะแต่พี่ว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบเนี้ยครับโอเคเขาคงต้องมีโมเดลคนอื่นหมายถึงว่ามีนักเตะคนอื่นที่อยู่ในหัวเขาละถ้าเขายึดระบบเป็นหลักเนี่ยต้องเพราะเขาคงพยายามใช้โอซิลละไม่ว่าจะในการซ้อมหรืออะไรมันไม่เวิร์กใช่ไหมแล้วผมมองว่าเหมือนเป็นการปีบให้โอซิลย้ายทีมด้วยเพราะว่าในเมื่อบอร์ดบริหารบอกว่าไม่มีงบประมาณอ่ะแล้วโอซิลค่าเหนื่อยสัปดาห์หนึ่ง300,000-320,000อะไรเงี้ยถ้าเกิดปล่อยไปอ่ะมันก็จะได้เงินกลับมาก้อนเบื้องเริ่มเลยเหมือนกันสู้ถ้าเกิดอย่างนั้นปล่อยโอซิลแล้วเอาไปซื้อนักเตะที่เอเมลี่มั่นใจว่านี่มันค่ากับระบบเขาจริงๆดีกว่ามาลองใช้โอซิลลองผิดลองถูกตั้งกี่เกมแล้วก็ยังไม่เวิร์กอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปได้สูงด้วยใช่ไหมนะก็อย่างนี้แหละเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนักฟุตบอลครับผมเวลาเปลี่ยนโค้ชเนี่ยอนาคตของตัวเองก็จะมันก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ถูกต้องอะไรเงี้ยแต่โอซิลไม่สนใจไม่รู้หนาวรู้ร้อนเลยตอนนี้ก็คือแต่งงานประกาศแต่งงานจริงเหรอกับนางแบบตุรกีอะไรของเขาดูแล้วไม่เห็นรู้สึกว่าเขาจะอินกับสถานการณ์ของตัวเองอะนะแล้วดรอปก็ดรอปดิพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขาอะเขาก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าแตกต่างไปจากเดิมนะเขาก็ลงรูปซ้อมยิ้มแย้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกรู้หนาวรู้ร้อนอะไรเลยก็เป็นไรก็ขอให้เงินในบัญชีไหลเข้าทุกสัปดาห์แล้วกันขอแค่นี้ผมแฮปปี้อะไรเงี้ยนะก็แฟนอาร์เซนอลก็ลุ้นหน่อยดิ๊กว่าไงอ่ะอยากให้เสียได้โอซิลไหมล่ะคือผมชอบโอซิลนะแต่ว่าผมก็เห็นด้วยกับเอมิลี่นะที่เขาไม่เข้ากับระบบที่เอมิลี่ใช้อยู่นะตอนนี้คือโอซิลจะมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือยืนหลังกองหน้า4-2-3-1ยืนแบบเป็น1ใน3แนวรุกที่อยู่ตรงกลางคือต้องมีกองหลังคอยดูแลเขาด้วยเอ้ยมีเคยมีกองกลางมีกองกลางอยู่ข้างหลังเขาคือโอซิลจะมีหน้าที่ไม่เยอะคือรับบอลตรงแบบเขาเรียกว่าไงพื้นที่สุดท้ายแล้วก็สร้างสรรค์ให้เพื่อนเขาไม่มาช่วยเกมรับอยู่แล้วใช่ไหมคือบทบาทเขาต้องประมาณนี้แค่นี้มากกว่านี้เขาไม่ได้แล้วประสิทธิภาพเขาก็จะลดลงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นชัดอะไรเงี้ยแต่นี่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นระบบเดียวอ่ะยึดระบบเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะมันต้องมีความยืดหยุ่นบ้างอะไรเงี้ยนะเอเบลี่อ่ะก็รอดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าเขาก็มีเล่นหลัง4ใช่ไหมมันไม่ได้ว่าหลัง3อย่างเดียวแต่ว่าโอเคเขาอาจจะชอบหลัง3ที่สุดแต่ว่าตอนนี้อาร์เซนอลยังเล่นหลัง3ได้ไม่ดีเท่าหลัง4อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาคงจะค่อยๆปรับไปแต่ว่าอ่ะก็รอดูว่าเอเบลี่เนี่ยเขาจะมองโอซิลยังไงจะยื้อต่อไหมจะพยายามแบบว่าหาทางลงให้กันได้ไหมแต่มันก็ถูกนะถ้าเกิดว่าขายโอซิลไปเลยได้ค่าตัวมาทุนค่าเหนื่อยไปอีกถูกต้อง350,000เนี่ยมันก็อาจจะมองแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าใครจะจ่ายให้โอซิล350,000นั่นน่ะสิเมื่อกี้ผมบอกว่าเชียร์ให้โอซิลไปอิตาลีสัญญามันเหลือกี่ปีเพราะอิตาลีอาจจะแบบสปีดบอลอาจจะช่วยให้โอซิลเนี่ยได้หมอเขาเนอะหมอเขาแต่มีใครจ่ายให้เขาไม่ล่ะ350,000ใช่เนี่ยยังมีเขามีคอมเมนต์บอกว่าอิตาลีเนี่ยยากเพราะว่าอิตาลีเนี่ยเพดานเงินค่อนข้างต่ำใช่ก็มียูเวนตุสที่จ่ายให้โรนโดสูง อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็พิเศษจริงๆไงโรนโดใช่ไหมใช่เนี่ยมันต้องดูว่าสัญญามันเหลือกี่ปีไงไอโอซิลกับอาร์เซนอลนะใช่ไหมเหมือนจะ2หรือ3เลยแหละนั่นน่ะดิเพราะเพิ่งต่อไปเมื่อปลายปีที่แล้วเองนี่ใช่ไหมเพราะเขาก็ไม่จำเป็นต้องไปเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปดิ้นรนเพื่อติดทีมชาติแล้วไงเพราะเขาลาทีมชาติแล้วอ่ะคือไม่จำเป็นต้องดิ้นรนว่าเอ้ยกูไม่ได้เล่นเว้ยคือจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงท้ายก็ได้นะช่วงท้ายในอาชีพเขาเพิ่ง30เองนะเขาเพิ่ง30ใช่คือมันไม่ได้มีความไม่ได้ว่ามีความทะเยอทะยานกับทีมชาติแล้วอ่ะเพราะเขาก็จากกับทีมชาติไม่ค่อยดีเขาดูแล้วคงไม่อยากกลับไปทีมชาติไงเพราะนั้นอยู่ตรงเนี้ย 2-3 ปีเขาได้350,000วางแผนไปต่อจากอาร์เซนอลเนี่ยอายุ 32-33 เนี่ยตะวันออกกลางรออยู่ลีกจีนรออยู่เงี้ยก็โกยเงินได้อีกแล้วก็เลิกก็มันก็เป็นไปได้เพราะถ้าตอนนี้เขาย้ายไปเนี่ยแล้วข้อเสนอของทีมอื่น
สู้ให้แค่แสนกว่าเงี้ยเขาจะไปรับทำไมใช่ใช่ไหมก็อยู่อย่างนี้ไปก็โอเคก็อยู่ที่ว่าตัวเขาเนี่ยเขาจะมองสถานการณ์ตัวเองยังไงกับนักบอลบางคนเขารับไม่ได้กับเรื่องแบบนี้หรอกอยากเล่นเนี่ยใช่ไหมต้องแต่อย่างโอซิลที่ผมบอกนะครับตามพวกโซเชียลของเขาอ่ะเขาไม่ได้แบบเดือดร้อนอะไรเขาก็ลงรูปยิ้มแย้มประกาศแต่งงานกับแฟนอะไรเงี้ยไม่ได้ชื่อไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่แบบน่ากังวลของโอซิลเลยแต่บอกเลยนะว่าเสียดายผมก็เสียดายเสียดายอยากให้เขาใช้คือถ้าเกิดว่าทิศทางเนี่ยอ่านแล้วเนี่ยขายออกยากอ่ะต้องพยายามใช้ให้ได้วะพี่ว่าเนอะคือโอซิลเก่งแหละแต่เขาต้องใช้ให้ถูกด้วยอ่ะเพื่อจับไปเล่นกองหน้าไปเลยเขาไม่ใช่ตัวที่ยิงคมด้วยเขาเป็นตัวสร้างสรรค์เกมอ่ะอ่ะก็เอาใจช่วยนะแฟนบาร์เซโลน่านะครับคุณผู้สื่อเขาบอกว่าไปบาเยิร์นไหมก็อยู่ที่ว่าบาเยิร์นมองไงบาเยิร์นมีกำลังจ่ายแหละเพราะเดี๋ยวล็อบเบนก็ไม่อยู่ถูกป่ะลิเบรี่ด้วยลิเบรี่ก็อาจจะไม่อยู่ด้วยใช่ก็เป็นข้อสังเกตที่เป็นไปได้นะเป็นไปได้อันนี้เป็นไปได้เลยเพราะเขาก็เคยผ่านบุนเดสลีก้ามาบาเยิร์นมาอยู่แล้วเอ้ยนักเตะเยอรมันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นไปได้ครับนะคุณณัฐวุฒิอ๋อเมื่อกี้มีคุยกันเรื่องเครื่องดื่มโคล่าสีแดงกับสีน้ำเงินใช่ไหมสองแบรนด์ยักษ์ใหญ่คือคุณภูสิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาชื่อเล่นชื่อโค้กผมก็เลยแซวว่าชอบกินโค้กแน่ๆปรากฏไม่ใช่นะครับชอบกินเครื่องดื่มสีน้ำเงินนะครับชอบกินอีกยี่ห้อหนึ่งเชื่อเขาอีกยี่ห้อหนึ่งก็เลยถกกันว่าจริงๆแล้วยี่ห้อไหนอร่อยกว่ากันก็คือเอสนั่นเองไม่ใช่ครับแบบซี่อ่ะพูดแบรนด์ไปเลยก็ได้โค้กกับแบบซี่อ่ะมันต่างกันยังไงอ่ะเขาบอกว่าโค้กจะซ่ากว่าเหรอเออนี่แบบซี่จะหวานกว่านี่อันนี้คือเหมือนผมแต่ว่าบางคนก็สลับกันนะบางคนบอกว่าโค้กเนี่ยหวานกว่าแต่ในความรู้สึกพี่นะของผมคนเดียวนะครับก็คือรู้สึกว่าโค้กเนี่ยซ่ากว่าเบปซี่นี่จะหวานกว่าเหมือนกันนี่ก็รู้สึกงี้ฮะแต่เราอันนี้ไม่รู้หรอกว่าบางคนก็รู้สึกไม่เหมือนกันงี้ไงแล้วคนส่วนใหญ่ชอบกินเบปซี่บ้านเรานะคือเขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยเบปซี่น่าจะเป็นสุดในโลกเลยมั้งไม่หมายถึงว่าหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่เบปซี่ขายดีกว่าที่ส่วนแบ่งตลาดของเบปซี่ดีกว่าโค้กแต่ว่าไม่รู้ว่าผลวิจัยล่าสุดอ่ะปีต่อปีเนี่ยไอปีล่าสุดเป็นยังไงนะแต่ว่าเท่าที่อ่านเคยอ่านมามันปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยครับเบปซี่จะส่วนแบ่งตลาดจะมากกว่าโค้กแต่หลังจากที่เขาไปนี่แล้วอ่ะหลังจากที่มันแยกเป็น S อีกเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงแล้วนะ อันนี้ใครที่รู้เรื่องการตลาดเรื่องอะไรพวกนี้ก็บอกหน่อยก็ได้ครับผมนะไม่รู้กระทบว่าส่วนแบ่งขนาดไหนคือเบปซี่เขาก็รู้นะว่าเขาแบบในโลกเนี่ยเขาส่วนแบ่งเขาน้อยกว่าโค้กเขาทุ่มเรื่องของโฆษณาเยอะมากซึ่งมันเกี่ยวกับวงการฟุตบอลนั่นแหละเพราะว่าใช่เขาทุ่มซื้อลิขสิทธิ์พวกนักฟุตบอลไปหลังๆไม่ค่อยมีนะพี่กุ้ยเนาะก็น้อยลงเยอะเห็นน้อยลงแล้วเมื่อก่อนมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าบูมคาร์ลอสแบบโอ้โหแล้วจับถูกด้วยนะจับถูกจุดเพราะว่าพวกนี้มันแล้วพวกนี้เป็นไอคอนเป็นแบบว่าส่งมีอิทธิพลต่อคนหมู่มากคือผมนี่คนหนึ่งแหละจริงเหรอกินเบปซี่เพราะว่าเพราะใครโฆษณามันเท่ว่ะไม่ได้เพราะใครเป็นพิเศษไม่แต่เพราะโฆษณาเรื่องนักเจ๋งว่ะกินเบปซี่เรื่องสโตของคนหนึ่งแหละที่แบบการตลาดเขาชนะใจผมพวกนักบอลนี่เขามีแบบว่าเป็นไปถ่ายโฆษณาเยอะมากเลยนะไอ้ที่มันเล่นในกรงอ่ะบอลกรง3คนน่ะอันนั้นไนกี้ใช่ป่ะที่คอนโดน่าปล่อยบอลลงมาอันนั้นไนกี้ใช่ป่ะบนเรือสักอย่างนั่นก็ได้ช่วยได้เยอะนะทำดีมากเลยเนาะใช่ๆดิ๊กว่าต่อครับผมนี่อย่างคุณณัฐวุฒิก็บอกว่าใช่ครับผมอยู่ซิดนีย์เกิน 80% เป็นสีแดงครับผมว่าเป็นเพราะว่าแบรนด์ OG ด้วยออริจินอลด้วยสีน้ำเงินเนี่ยเพิ่งจะมาเกิดไม่นานนี้อ๋อก็ไม่แน่คือเขาเป็นเจ้าของตลาดมาก่อนใช่ใช่ไหมรู้สึกมีไม่กี่ประเทศเองมั้ง 3-4 ประเทศ 5 ประเทศอะประมาณเนี้ยที่แบบซีส่วนแบ่งจะเยอะกว่าไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะตอนนั้นนะใช่ตอนนี้ไม่รู้ยังไงครับผมเดนิสโซเลสกับอาร์เซนอลนี่ยังไงครับโอ้เป็นข่าวตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงตอนนี้วันที่17มกราเล่นมันยังไม่มีอะไรชัดเจนมากขึ้นเลยอะเล่นตัวกลางฮะเดนิสโซเลสเขาเล่นตรงกลางได้เล่นปีกได้จะเป็นปีกสไตล์แบบอาจจะไม่ใช่แบบทะลุทะลวงอะไรแบบนั้นก็มันคงไม่มาแล้วมั้งแล้วผมว่ายากแล้วอ่ะถ้าเกิดปล่อยล่วงเลยขนาดเนี้ยก็เพราะว่าอย่างที่เอมิลี่บอกว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะซื้อนักเตะมาร่วมทีมในเดือนมกราคมจะได้ก็แค่ยืมอย่างเดียวแล้วบาซ่าเขาไม่อยากให้ยืมอ่ะเห็นว่าปลดหนี้ไปแล้วไงปลดหนี้ไปแล้วก็จริงแต่ว่าปลดหนี้สนามไปแล้วเจ้าของงกฮะคือบาซ่าอยากขายขาดถ้าจะไปก็ไปเลยไปเลยซื้อไปเลยคุณมาซื้อผมไปเลยไม่เอาไม่ยืมแล้วท่านขอยืมไม่เอาเ
คือยืมกับซื้อเนี่ยมันเสี่ยงต่างกันเยอะใช่ซื้อเนี่ยคือคุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดครับใช่ป่ะค่าตัวจ่ายเยอะจ่ายเต็มแม็กแล้วก็ต้องมารับผิดชอบสัญญาที่ต้องเซ็นกัน3ปี4ปีเล่นดีไม่ดีไม่รู้ใช่แต่ยืมเนี่ยมันกับนักเตะที่แบบเราก็ยังไม่แน่ใจไม่ใช่แบบโอ้โหซูเปอร์สตาร์แบบเบอร์หนึ่งที่ต้องซื้อแน่ๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยืมมันก็จะเซฟกว่าสมมุติไม่เวิร์กก็ปล่อยกลับไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนดีลของอีวาอินพี่กุยผมไม่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมมาเป็นไงบ้างของฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวสกายอิตาเลียที่เขาค่อนข้างมีชื่อเสียงหน่อยเขาบอกว่าagreement ระหว่างยูเวนตุสกับเชลซีเนี่ยเป็นแบบนี้ครับยืม6เดือนพร้อมออปชันซื้อขาดรวมไปถึงออปชันต่อสัญญายืมตัวอีก1ซีซั่นเท่ากับว่าจบซีซั่นเนี้ยยืมตัว6เดือนปุ๊บเนี่ยเชลซีมี2ออปชันระหว่างซื้อขาดกับยืมเพิ่มอีก1ปีถือว่าไม่มีออปชันส่งคืนเหรอ ไม่รู้แต่ผมว่าเชลซีวินวินนะดีลนี้เพราะว่าวินวินนี่อีวินก็ค่อนข้างมีอายุแล้วนะถูกต้องต้องคือก็ไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าด้วยซ้ำไปน่าลองจริงๆมันก็น่าลองแหละเพราะดูจากกองหน้าที่มีอยู่ ใช่ป่ะ มันน่าลองแน่แล้วก็อยากเห็นเหมือนกันว่าอีกว่าอินถ้ามาเจอแบบบอลแบบในอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นไงสเปนผ่านมาแล้วสเปนผ่านแล้วอิตาลีผ่านแล้วใช่ไหมก็ถ้าอังกฤษเนี่ยมันก็น่าคิดนะกับบอลที่มันอาจอีกสไตล์นึงอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่โอซิลไปมิลานไหมคะคุณเจ้าจังถามเหมาะไหมเอซีมิลานโอซิลไปมิลานก็เหมาะแต่ว่าอยู่แล้วเนาะใช่มีชาลานูกรูมีซูโซ่มีพวกโบนาเวนตูร่าพวกอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าใช่พี่ว่าเรื่องค่าเหนื่อยด้วยแหละถูกต้องผมก็พูดเลยว่าเรื่องของเงินเนี่ยสำคัญมากกับมิลานตอนนี้เขาโดนจับจ้องอยู่อะถูกต้องทั้งมิลานทั้งอินเตอร์ตอนนี้คือมันก็ไม่รู้ว่ารวยขนาดไหนอะนะเอาจริงๆนะมันก็ยังมีปัญหาเรื่องการเงินใช่คือมิลานอาจจะอยากได้แต่ว่าโอซิลอาจจะไม่อยากไปเพราะถ้าเกิดไปแล้วต้องลดค่าหนงค่าเหนื่อยอย่างที่พี่กุยบอกอะสบายสบายกินค่าตากินเงินเดือนดีกว่าใช่ไหมก็คือถ้าเขายังต้องเล่นทีมชาติอยู่นั่นอีกเรื่องนึงนะแต่นี่พอแบบไม่เล่นทีมชาติแล้วมันเหมือนก็มันไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตอะไรขนาดนั้นแล้วอะใช่ป่ะเนี่ยพอเอาบาเยิร์นเนี่ยด่าโอซิลบ่อยไม่ใช่เหรอแล้วก็คุณเต้าจังก็บอกว่าคิดว่าโอซิลไม่น่าไปบาเยิร์นเพราะว่าผู้บริหารเคยด่าไงใช่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 ด่าแรงด้วยใช่ป่ะเฮอร์เนสใช่อูริเฮอร์เนสใช่ใช่ก็ไอ้ที่ว่าไปแขวะเขาเรื่องไอ้เนี่ยจับมือไอ้นี่ป่ะนายกบุรีใช่ป่ะอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็อยากจะบอกว่าคือบางทีมันก็วงการฟุตบอลมันก็นะมันก็ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรนะก็ไม่แน่ใช่ใช่แต่ว่าก็ถ้ามองตรงเนี้ยโอกาสไปมันก็น้อยถ้าเกิดว่าผู้บริหารไม่ชอบอยู่ว่าด่ากันแบบไม่เผาผีอยู่แล้วอะไรเงี้ยคุณก้องบอกว่าอ๋อนี่คือประเด็นที่มีคนถามเข้ามาว่าเชลซีกับอาร์เซนอลตอนเนี้ยใครดีกว่ากันเชลซีก็หน้าแย่อาร์เซนอลก็หลังแย่แต่ว่าเสาร์เนี้ยใช่เอ้ยเจอกันเสาร์นี้อ๋อเหรอเออใช่ใช่ใช่อาร์เซนอลเชลซีคือผมว่าเชลซีดีกว่าเพราะเชลซีอย่างน้อยเนี่ยหลังยังแน่นกว่าอาร์เซนอลคือยิงไม่ได้ก็จริงแต่อย่างน้อยเนี่ยก็อาจจะไม่แพ้ใช่ไหมแต่อาร์เซนอลเนี่ยหลังแย่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วหน้าเดินมาแย่อีกช่วงนี้มันเลยแบบตรงนี้ผมเลยทำให้เชื่อว่าแย่กว่าซึ่งคุณข้องบอกว่านี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าปัจจัยของเอเมรี่มันไม่ถูกต้องเอเมรี่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนรับงานอาร์เซนอลบอกว่าเขาขอชนะ 5-3 4-3 ดีกว่าชนะแค่ 1-0 อะไรอ๋อเหรออันนี้เกมรุกเป็นหลักนี่พูดแบบนี้ก็แบบว่าชนะใจแฟนบอลเลยเพราะแฟนบอลอยากเห็นบอลแบบนี้อยู่แล้วยิงเยอะๆใช่ไหมซึ่งพอมาใช้จริงๆมันอย่างที่เห็นคือมันยังไม่ได้ใช่ไหมพี่กุ้ยคือเอาข้อจริงพื้นฐานความสำเร็จในแบบ ยั่งยืนอ่ะเกมรับมันต้องมาก่อนถูกต้องครับคือเกมรับคุณต้องแข็งแกร่งคือทีมที่เป็นแชมป์ด้วยเกมรุกมันก็มีใช่ป่ะมันก็มีไม่น้อยอ่ะแต่ว่าเกมรับมันไม่ได้รั่วเกมรับมันไม่ได้ว่าก็ดีในระดับหนึ่งเอาพูดง่ายว่าอย่างแมนซิตี้ปีแล้วแชมป์ยิงร้อยกว่าลูกเงี้ยเกมรุกนำมาแต่ว่าเกมรับเขาอุ้ยพี่ว่าเผลอๆเสียประตูไม่แน่ใจว่าน้อยสุดในลีกหรือว่าอันดับ2หรืออันดับ3ในลีกนะคือมันไม่ได้ว่าเกมรับจะรั่วอะไรเงี้ยใช่ๆนะเกมรับก็ต้องดีด้วยครับมีถามเข้ามาเรื่องของข่าวตลาดนักเตะของลิเวอร์พูลตอนนี้มีหนักๆกับใครร่างอ่ะพี่กุ้ยไม่มีนะขนาดกองหลังขาดอ่ะขนาดกองหลังขาดที่ครอปยังบอกว่าแบ็คขวาไม่มีไม่มีใครแบ็คไม่มีแบ็คอาชีพแล้วนะไม่มีแล้วก็เดี๋ยวก็คงต้องเป็นมิลเนอร์หรือไม่ก็ขยับฟาบิโญ่ไปเล่นไหมไม่เคยเห็นนะแต่ว่าเขาเคยเล่นตอนอยู่เรอัลมาดริดเขาเล่นเป็นแบ็คขวาก็
สามารถฉีบเล่นได้เพราะพอดีโจเอลมาติปก็กลับมาก็สามารถก็ดูแล้วโอ้โหนะแต่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวโจก็ไม่ได้กลับมาแหละใช่ใช่นะแต่เกมเนี้ยเกมสัปดาห์นี้กับกิตันบาเลสก็น่าจะเป็นไม่มิลเนอร์ก็ฟาบินโญแต่พี่ว่าน่าเป็นมิลเนอร์เนี่ยโปรแกรมสำคัญจริงๆมันคือแชมเปี้ยนส์ลีกในช่วงต้นเดือนหน้าซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะกลับมาเกือบหมดแล้วน่าจะมันเลยทำให้เหมือนกับเจนคล็อปเองก็ลังเลด้วยนะผมว่านะเหมือนจะไม่มีนะก็ผมว่าไม่น่ามีแล้วล่ะอาร์เซนอลแบ่งรายการแซปให้เชลซีสิแล้วเชลซีก็ปล่อยเคฮิลมาอาร์เซนอลวินโอ้โหมันเอารายการแซปไปแต่ว่าเชลเอาเคฮิลเอาเคฮิลมาคนอื่นมีไหมอาจจะวินลุยก็ได้ก็หมดสัญญาอยู่แล้วขอดาวิดลุยก็ยังดีอะโอ้ลุยแรกกับลากาเซ็ตก็ไม่คุ้มหรอกก็ไม่คุ้มอยู่ดีอะเออลุย32ครับ23มาแล้วคุณพาวเวอร์สุดที่เอาแต่ใจจริงๆเลยนะแล้วลุยเสียสัญญาแค่6เดือนด้วย ปืนบางทีบุกแทบตายสุดท้ายโดนคืนง่ายๆเนี่ยมันเป็นงี้นะเกมลุกกว่าจะมันไม่ใช่ว่าจะไปยิงเค้าแบบถูกต้อง 3-4 ลูกทุกนัดนี่ใช่คืออูบามียองเป็นดาวสโลก็จริงแต่ว่ามันก็มีหลายๆเกมที่เค้าฝืดอะเออต้องนะอูดี้เฮอร์เน่กำลังจะลงจากตำแหน่งตามโรดแมปนี้ครับอ๋อนะโอเคเฮียกุยรบกวนตำหนิคุณดิคุณติด้วยอ้าวเมื่อวานไลฟ์สดเนี่ยสาระเพียบเลย ใครพาเขาเรื่องโค้กกับเบปซี่ ผมเห็นชื่อเขาชื่อว่าโค้กไงผมเลยไปแซวว่าชื่อโค้กแซวว่าชอบกินโค้กด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้ำดำครับเมื่อก่อนกินจะเป็นขวดแก้วตอนนี้เบปซี่ไม่มีขวดแก้วแล้วมีแต่เอสเพราะเขาเป็นเสริมสุขหรืออะไรอ่ะอีกบริษัทใช่ไหมมันก็มีดราม่าอยู่พักนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะเราไม่ได้ลึกลงไปรายละเอียดอะไรเงี้ยนะเหมือนเป๊ปซี่เขามาทำเองใช่ใช่ใช่เขามาทำเองเอออะไรประมาณนั้นเราก็ผู้บริโภคอ่ะนะก็อันไหนที่รสชาติมันถูกปากแล้วก็ใช่ใช่แล้วก็ดื่มวันอาทิตย์นี้อยากให้ตังกุยใส่เสื้อแมนซิตี้นะครับครั้งล่าสุดที่ผมใส่เสื้อแมนซิตี้เนี่ยผมเจิมหนักเลยอ่ะแล้วก็แพ้ด้วยลิเวอร์พูลนะเอาไม่อยู่ครับผมนะแหมคุณวินัยนะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ลิเวอร์พูลได้เตะก่อนแล้วเตะก่อนโอกาสที่จะทิ้งเป็น7แต้มก่อนชั่วคราวใช่ไหมใช่นะเจอคริสตัลพาเลซบ้านเราชอบกินกับน้ำแข็งเป๊ปซี่มันลงตัวกว่าครับเราใส่น้ำแข็งเนี่ยหวานกำลังดีอ๋อเป็นผลนึงถ้าอินมาเชลซีเนี่ยลงยูโรปาลีกได้ไหมตอนนี้ก็ไม่มีคัพไทยแล้วนี่ไม่มีแล้วครับลงได้ลงได้แล้วนะขอข่าวเชลซีหน่อยดิก็นี่ไงอีโกอินผมรายงานแล้วว่าอันนี้วันศุกร์นี้พรุ่งนี้เราเป็นไงบ้างชัดเจนชัดเจนหมายถึงว่าเปิดตัวก็จะเปิดตัวเลยวันพรุ่งนี้นะครับทีมแฟนตาซีเปลี่ยนทันเด็กทันวันศุกร์ทันอยู่อีโอแต่ก็อินก็ต้องผมว่าก็ไม่ได้การันตีว่าจะมาแล้วก็ยิงโป้งป้างเหมือนกันนะนะไม่แต่ลีกดาฟเนี่ยมันต้องชิงกันไงพี่มีลีกดาฟไงลีกดาฟอันดับต่ำก็จะมีโอกาสคนไหนมันจะอยู่แค่ทีมเดียวไงใช่ใช่ใช่แล้วเราไม่ได้อยู่อันดับสุดท้ายด้วยโอ้สงสัยเสร็จว่ะ อยากได้อีกว่าอินด้วยทำไมดีวะเนี่ยอ่ะโอซิลไปแมนยูไหมครับผมว่าแมนยูที่ขาดจริงๆไม่ใช่พวกตัวรุกตัวสร้างสรรค์เนาะขาดกองหลังมากกว่าหรือจะแลกกับอเล็กซิสไหมล่ะเอาคืนมาไม่เอาแล้วหรอไม่เอาแล้วทำไมอ่ะไม่เอาแล้วเอ้าอเล็กซิสตอนอยู่ที่นั่นก็ดีออกทำไมอ่ะไปไม่ดีเหรอเขาเลยละเลยไวด้วยแล้วก็จบไม่ดีด้วยพูดถึงแมนยูมีข่าวนิดนึงก็คือเรื่องของป็อกบาเขาไม่ได้ซ้อมล่าสุดมันมีข่าวว่าป็อกบาเหมือนกับแฟนสาวเขาตั้งครรภ์เหรอท้องใช่ไหมกำลังจะคลอดลูกต้องไปเฝ้ามีโอกาสที่ป็อกบาจะไม่เล่นสุดสัปดาห์นี้ค่อนข้างสูงมากอ๋อเหรอคือจะคลอดลูกใช่ไปเฝ้าว่าอะไรอย่างนี้ไปสวนทางกับอเล็กซิสกลับมาแล้วเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนครับเป็นจุดเปลี่ยนเลยใครมีอเล็กซิสในแฟนตาซีแนะนำให้ตั้งเป็นทริปเปิลกัปตันไปเลยนะฮะดิ๊กอย่างนั้นเลยเหรอครับผมปรากฏว่าสตาร์ทมาไม่ได้เล่นถือว่าได้2แต้มไปแล้วเพิ่มๆ1ด้วย1คูณ3ทุเรศมากเลยเนี่ยเหรอแต่พี่มีนะพี่มีแฟนตาซีอีกวาอินน่าจะแพงเอาเรื่องน่าจะมี9ได้มั้งเนาะพี่ใช้ไวการ์ดหรือยังนะมันใช้ได้2ครั้งรอบ2ใช่มั้ยรอบ2ยังไม่ได้ใช้เลยรอบ2ผมยังเลยพี่เจมอยู่พี่เม้งก็ไม่กล้าออกทะเลครับ อยากให้อนาโตวิชมาแมนยูเออใช่ใช่มีข่าวก็ไปจีนแล้วเดี๋ยวไปจีนแล้วนะเพราะว่าเกมล่าสุดเห็นไหมที่จบเกมกับอาร์เซนอลโอ้โหเอออย่างนี้คือแบบไม่ใช่ชัดเจนอ่ะเออมันชัดเจนละชัดเจนมากใช่ใช่แต่ว่าที่พี่ดูล่าสุดที่ค่าตัวค่าตัวผู้เล่นน่ะอาร์ตูวิชยังจะลงเกมล่าสุดอยู่เลยนะอ้าวเหรอเออมันโบกมืออย่างนี้แล้วพี่ว่าไม่น่าลงแล้วนะคือแต่ถ้าแบบ
ม่แต่เหมือนกับว่าการเจรจามันยังยืดเยื้ออยู่ใช่การเจรจาคือตัวอันนาโนวิชอยากไปกูไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วแต่เวสแฮมยังดึงเชงอยู่เพราะคิดว่าคงจ่ายให้หนักกว่าหลายเท่าอ่ะเนอะใช่ดีนะแบบว่าไม่งั้นเขาคงเพราะเขาพูดเองว่าอยากไปขอไปเถอะใช่นะแล้วภาพโอ้โหทุกอย่างมันอย่างนี้อย่างนี้มันชัดมากคือมันไปแน่นอนอ่ะไปแน่นอนนะครับโอ้เราเสียดายที่พี่เลือกไว้ในทีมแฟนตาซีเนี่ยตัวทำแต้มเลยใช่ป่ะก่อนที่จะเจ็บไปอ่ะแต้มค่อนข้างเยอะนะเออนะอ่ะเดี๋ยวมาไล่เคลียร์คอมเมนต์ให้จบแล้วไปได้ละเดี๋ยวไปแล้วนะเดี๋ยวมีงานกันต่อนะครับผมตอบถึงไหนกันละต้องลองแล้วท่านเจ้าสำนักสุดยอดมากมาถึงก็ต่อเรื่องได้เลยผมเห็นข่าวไว้นะดูมีการบาดเจ็บเข่าจริงหรือเปล่าโอ้คุณเต้าจังจริงเหรอนี่เจ็บอีกแล้วเหรอเนี่ยผมเห็นข่าวอยู่นะยุ่งละแต่ว่าไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่หนักรุนแรงเดี๋ยวคงกลับมาลงพักแบบสัปดาห์เดียวอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นเทนไอเกมล่าสุดก็เล่นแล้วก็อยู่ดีก็4สัปดาห์เดือนนั่นไงกลับมาอีกทีกุมภาพันธ์นู้นเลยอ่ะใช่ครับมันก็ไม่แน่นะจัดรายการแป๊บเดียวเองเหรอครับพี่กุยแป๊บนึงเป็นการก็คือเปิดหน้าเข้ารายการกับพี่โต้งคุยแล้วก็โยนอ๋อโยนแล้วก็บางช่วงก็คือบางช่วงนี่ไม่ได้โยนบางช่วงก็คุยอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาประมาณนี้แหละแล้วพอดีวันนี้มันเร็วด้วยนะฮะสยามกีฬาคาเฟ่มีทุกวันไหมครับมีอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งส่วนถ่ายตอนถ่ายเนี่ยถ่ายครั้งหนึ่งสองเทปครับนะมีคุณทำคุณคนธรรมดาไม่มีเผือกบอกว่าอยากให้พี่เจมไปแจมด้วยสักคนหนึ่งไปแจมที่สยามกีฬาคาเฟ่อ๋อตอนนี้มัน4มันเยอะแล้วเดี๋ยวเจมไว้เสียบแทนพี่แหละครับผมเผื่อไม่ว่างก็เดี๋ยวเจมเข้าไปอะไรเงี้ยนะเอเชียนคัพไขว้สายยังไงครับมันมี6สายไงมันจะไม่แน่นอนคือแบบตอนนี้ลุ้นอยู่ที่3ถ้าที่3เนี่ยเขาจะมีแผนผังไว้ละว่าถ้าที่3 4ทีเนี่ยเป็นกลุ่ม A B C D ครับไอ้4ทีนี้จะเข้าไปเจอใครถ้าเป็น A B E F เข้าจะไปเจอใครอะไรเงี้ยเห็นมีคนแชร์อยู่ในเน็ตใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยว่าโอกาสเดียวที่ไทยจะเจอกับเวียดนามคือรอบรองใช่มั้ยสายเวียดนามเนี่ยตอนนี้ชัดแล้วถ้าเวียดนามเข้านะถ้าเวียดนามเข้าเขาจะไปเจอเดี๋ยวกันนะเมื่อวานพี่ดูอยู่เหมือนจะเป็นจอแดนว่ะที่หนึ่งกลุ่ม B อ่ะแล้วจอแดนไม่แน่ใจว่าอยู่สายบนสายล่างเพราะเราเนี่ยอยู่สายบนเขาวิเคราะห์กันแล้วจอแดนอาจจะอยู่สายบนนะถ้าอยากเจอเวียดนามอ่ะต้องลุ้นจนถึงนะผ่านจีนรอบรองผ่านอิหร่านก็ไกลน่าจะโอ้แต่นี่เราเจอจีนเวียดนามเจอจอแดนพี่ว่าลุ้นได้ทั้งคู่นะครับใช่ลุ้นได้ทั้งคู่ลุ้นได้ทั้งคู่นะนี่มีคนถามเข้ามาเยอะเลยเรื่องแบ็คขวาของลิเวอร์พูลเนี่ยแนะนำเลยนะครับมิลเนอร์ไงเฮ้ยมิลเนอร์อ๋อนึกว่าแนะนำคนนี้ไม่ใช่ลิตเติ้ลโจพี่โจเขียนไว้พอดีเลยนะทางแก้เมื่อไม่มีเทรนด์ทางแก้เมื่อไม่มีเทรนด์นะครับหนังสือพิมพ์ Star Soccer รายวันฉบับวางแผนวันนี้หน้าสุดท้ายเลยครับลองไปดูกันหรือว่าเป็นลักไก่อ่านตามร้านได้ไหมลองดูหน้าบนฐานบัญชาการหน้า4ลองดูหน้า4ซิลองดูหน้า4อย่าบอกนะครับว่าอย่าบอกนะอย่าบอกอย่าบอกนะครับตังคุย โอ้โหโอ้โหไหนมีใครอีกบ้างเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆซ็อกเกอร์นี่ก็ยังมีคอลัมน์เยอะแยะน่ะอีกาพี่แม็กแม็กซี่นะครับผมเจมส์ลาลิก้าครบเลยนะครบอาตงอาเต็กอะไรอยู่หมดแหละถูกต้องนะยังไงก็ยังอยู่ลองซื้อไปอ่านดูนี่มาขายของนิดนึงนะฮะมาผมอ่ะสามการคาเฟ่มีทุกวันไม่ได้หรอครับปลิวแน่นอนมิลเนอร์ฟามิโลแทนด้วยทุกตำแหน่งแหละอย่าเอาเข้าแฟนตาซีพี่นะให้อีกว่าอิมผมได้ลงก่อน ถ้าอีกว่ามาอาซาก็เดือดร้อนมีเปโดวินเลียนขวางทางอยู่ย้ายแน่ๆนี่เข้าใจเซลถ้าหงตันหน้าเชลซีเอาอีกว่าอินได้พี่กุ๋ยว่าไงโอ้โหก็ดีก็ดีถ้าได้มาจริงก็ดีอยากเห็นแต่ลิเวอร์พูลคือไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เดือดร้อนไม่เดือดร้อนแนวลุกอยู่แล้วอันนี้คือคงไม่เกิดขึ้นหรอกนะแต่ว่าถ้าสมมติอยู่ที่ตัดหน้าเชลซีได้มาก็ดีก็ได้ยักคิ้วใส่ครับผมนะประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะครับโอ้นี่ยาวเลยเพราะว่าเราเข้าเร็วหน่อยนึงเนาะเห็นมีภาพแฟนป๊อกบาท้องยุบน่าจะคลอดแล้วอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่ก็ประมาณนี้แหละ
ตามข่าวบอกว่ามีโอกาสที่จะไม่ลงแลนด์บาร์เบิร์นย้ายมาฟูลแลมนะคุณเจ้าจังบอกนะก็2วันแล้วมั้งนะเมื่อวานสองวันแล้วหัวผมหัวแดงหัวแดงมาเลยครับกลับมาพรีเมียร์ลีกอีกครั้งใช่ใช่กลับมาพิสูจน์ตัวเองนะครับผมอ่ะวันนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมตกหล่นคอมเมนต์ไหนไปต้องขออภัยจริงๆนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์อีกสักรอบหนึ่งก็แล้ววันนี้หมดเวลาครับผมไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไป